สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ค่ะพลาดไม่ได้นะคะกับ2บิ๊กบุญใหญ่ค่ะนั่นคือพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดจากทั่วประเทศนะคะรวมทั้งพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษาค่ะและในช่วงนี้ค่ะเรามาเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำหนดการค่ะว่าวันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเริ่มจาก 9:30 นาทีค่ะทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆร่วมกันนะคะและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะในเวลา 10:30 นาทีก็จะมีพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครูใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะและต่อจากนั้นค่ะก็จะเป็นพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะและเมื่อถึงเวลา 11:00 นค่ะก็จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคารบุญรักษาและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานค่ะหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้อิ่มอร่อยร่วมกันนะคะเมื่อถึงเวลา 13:30 นาทีค่ะในช่วงบ่ายก็จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกลั่นใจให้ใสพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นและเมื่อถึงเวลา 14:00 ค่ะก็จะเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศนะคะรวมทั้งคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญด้วยค่ะและเมื่อถึงเวลา 17:30 นาทีค่ะก็จะเป็นพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษาค่ะพิธีจะเสร็จสิ้นในเวลา 18:30 นาทีนะคะและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมค่ะทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ตอกเสาเข็มสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารโคตรที่มีสาธุชนนั่งร่วมพิธีอยู่นะคะก็จะได้รับมอบพระของขวัญเป็นเหรียญที่ระลึกนึกถึงบุญที่เราได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้ด้วยค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามเส้นทางเข้าออกของวัดพระธรรมกายรวมทั้งลานจอดรถต่างๆในวันคุ้มครองโลกจากสื่อชุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสาธุชนทุกท่านศูนย์คมนาคมวัดพระธรรมกายขอแนะนำระบบการอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรในงานบุญวันคุ้มครองโลกวันพุธที่22เมษายนดังนี้ค่ะท่านสาธุชนสามารถใช้เส้นทางเข้าออกวัดพระธรรมกายที่สะดวกได้2ทางหลักคือถนนสีขาวและถนนธรรมวิถีเพราะเส้นทางดังกล่าวมีความสะดวกและคล่องตัวสูงค่ะจากนั้นสามารถนำรถเข้าจอดตามลานจอดที่จัดไว้สำหรับงานบุญวันคุ้มครองโลกได้ดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ลานจอดรถบัสที่จัดสรรไว้ได้แก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลานจอดบริเวณหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ฝั่งทิศตะวันตกภาคตะวันออกลานจอด P3 ภาคใต้ลานจอด P5 ภาคกลางหน้าอาคาร60ปีภาคตะวันตกลานจอด P13 ภาคเหนือลานจอด P20 ภาคอีสานลานจอด P21 และลานจอด P32 ค่ะสำหรับรถยนต์ของคณะพระสังฆาธิการ 30,000 วัดมีการจัดสรรพื้นที่จอดรถไว้ดังนี้ค่ะรถยนต์กรรมการมหาเถรสมาคมใช้บริเวณทางเข้า5ชั้น2สภาธรรมกายสากลรถยนต์พระราชาคณะใช้ลานจอด9ชั้น1สภาธรรมกายสากลรถยนต์พระสังฆาธิการใช้อาคารจอดรถ 3-4 ค่ะและสำหรับรถยนต์ของท่านสาธุชนทุกท่านสามารถจอดได้ที่อาคารจอดรถ1และ2ค่ะและเนื่องด้วยงานวันคุ้มครองโลกในปีนี้เวลาประมาณ 16:00 นจะมีพิธีสำคัญคือพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษาจึงขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านที่จะเดินทางไปร่วมพิธีงดนำรถของท่านไปยังพื้นที่ศูนย์กลางพิธีเนื่องจากถนนที่ผ่านพื้นที่ศูนย์กลางพิธีนั้นใช้เป็นเส้นทางเดินของท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านอีกทั้งในพื้นที่ก็ยังไม่มีพื้นที่จอดรถอีกด้วยค่ะส่วนเส้นทางเดินรถของท่านที่ไม่ได้มาร่วมพิธีก็สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ตามนี้ค่ะอ
เนื่องจากวัดพระธรรมกายมีสาธุชนเดินทางมาสั่งสมบุญกันเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดจราจรติดขัดบ้างเป็นบางช่วงก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมรักษาใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ได้ตลอดเวลาขอให้ทุกท่านเดินทางสะดวกปลอดภัยด้วยใจใสๆกันทุกท่านนะคะและมาทราบถึงระบบจราจรค่ะเข้าขาออกและลานจอดรถในภาคต่างๆกันไปแล้วค่ะเรากลับมาดูที่พื้นที่การตั้งรับสาธุชนว่ามีอะไรกันบ้างค่ะไปเริ่มที่สภาธรรมกายสากล นะคะที่ชั้น1ค่ะจะเป็นลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคลรวมทั้งจะเป็นที่พักค้างที่รับรองของพระสังฆาธิการแล้วก็พระที่บวชในโครงการ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยที่เดินทางมาร่วมงานบุญด้วยค่ะส่วนที่ชั้น2ของสภาธรรมกายสากล นะคะบริเวณด้านหน้าของรัตนบัลลังก์ค่ะก็จะเป็นโซนที่นั่งของสาธุชนนะคะโดยจะมีสเตจทยธรรมวางอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะรวมทั้งที่ห้องแก้วสารพัดนึกด้วยนะคะส่วนที่บริเวณเฟส2หรือว่าหลังรัตนบัลลังก์ค่ะก็จะเป็นพื้นที่รับรองของคณะสงฆ์พระสังฆาธิการที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราทุกท่านค่ะและสำหรับรายละเอียดของพื้นที่สภาธรรมกายสากลก็มีดังนี้ค่ะบริเวณจุดลงทะเบียนพระราชาคณะและพระจาก323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะอยู่ที่บริเวณแถบสีน้ำเงินนะคะบริเวณทางเข้า5ค่ะส่วนพื้นที่ฉันเช้าของพระสังฆาธิการนะคะจะอยู่ในกรอบพื้นที่สีชมพูบริเวณแนวเสาไอและเคด้านหลังรัตนบัลลังก์ค่ะและพื้นที่ฉันเพลของพระสังฆาธิการนะคะก็จะมีอยู่ในบริเวณพื้นที่กรอบสีแดงและกรอบสีเขียวค่ะและสำหรับพื้นที่ฉันเช้าฉันเพลของพระราชาคณะรวมทั้งพื้นที่รับรองพระราชาคณะค่ะก็จะอยู่ในพื้นที่ของแนวเสา LMN ช่วงเสาที่20ถึง24นะคะส่วนในห้องแก้วสารพัดนึกค่ะรวมทั้งหน้ารัตนบัลลังก์ทั้งหมดก็จะเป็นพื้นที่นั่งของสาธุชนที่มาร่วมถวายสังฆทานในวันนั้นค่ะซึ่งสำหรับสาธุชนที่เข้านั่งในบริเวณห้องแก้วสารพัดนึกหรือว่าหน้ารัตนบัลลังก์ของสภาธรรมกายสากล นะคะงานนี้ค่ะก็มีการจัดสรรแล้วก็แบ่งภาคนั่งดังนี้นะคะเพื่อกระจายให้สาธุชนเนี่ยมีอยู่ทุกพื้นที่ในการเข้าถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัดดังนี้ค่ะในห้องแก้วสารพัดนึกค่ะก็จะเป็นภาคนครหลวงนะคะส่วนในพื้นที่หน้ารัตนบัลลังก์กรอบสีเขียวค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของภาคกลางได้แก่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและชัยนาทส่วนพื้นที่กรอบสีม่วงนะคะก็จะเป็นท่านที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาค่ะและในพื้นที่กรอบสีแดงค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของโซนการศึกษา2ส่วนพื้นที่กรอบสีฟ้านะคะก็จะเป็นท่านที่มาจากกรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่สีเหลืองค่ะก็จะเป็นของจังหวัดลพบุรีและอยุธยาค่ะส่วนพื้นที่สีฟ้านะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งของชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานค่ะรวมทั้งพื้นที่ในกรอบสีชมพูด้วยค่ะและพื้นที่ในกรอบสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งของชาวจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนภาคใต้โซนล่างนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่กรอบสีเทาค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราไปที่มหารัตนวิหารคตกันบ้างนะคะว่ามีพื้นที่รองรับอย่างไรซึ่งมหารัตนวิหารคตต้องเรียนชี้แจงว่ามีการเรียกโซนดังนี้นะคะบริเวณมหารัตนวิหารคต1 2 3เราจะเรียกว่าโซน1ค่ะส่วนมหารัตนวิหารคต6 7 8ก็จะเป็นเรียกว่าโซน2นะคะมหารัตนวิหารคต9 10 11เรียกว่าโซน3ค่ะและมหารัตนวิหารคต14 15 16เราจะเรียกว่าโซน4นะคะและมหารัตนวิหารคต17 18 19ค่ะก็จะเรียกว่าโซน5ค่ะส่วนมหารัตนวิหารคต22 23และ24เรียกว่าโซน6ค่ะมหารัตนวิหารคต25 26และ27เรียกว่าโซน7นะคะส่วนมหารัตนวิหารคต30 31 32ก็จะเรียกว่าโซน8ค่ะ
ก็จะใช้ในการสื่อสารหรือว่าประชาสัมพันธ์ในจุดสำคัญต่างๆต่อไปค่ะส่วนรายละเอียดพื้นที่การรับรองพระสังฆาธิการที่มหารัตนวิหารโคตนะคะเราก็จะเห็นจากผังค่ะบริเวณทางเข้าของมหารัตนวิหารโคตนะคะด้านหน้าค่ะก็จะเป็นพื้นที่จุดลงทะเบียนของพระสังฆาธิการที่มาร่วมงานนะคะโดยในพื้นที่แถบสีเหลืองนะคะก็จะเป็นพื้นที่ฉันภัตตาหารเพลของคณะพระสังฆาธิการที่อยู่ที่มหารัตนวิหารโคตนะคะส่วนพื้นที่แถบสีชมพูค่ะก็จะเป็นที่รับรองก่อนที่จะเคลื่อนตัวท่านไปขึ้นสเตจรับทายธรรมในช่วงบ่ายค่ะส่วนพื้นที่แถบสีแดงค่ะก็จะเป็นพื้นที่ถวายทายธรรมทั้งหมดเลยนะคะของมหารัตนวิหารโคตชั้น1ค่ะและสำหรับสาธุชนที่เข้านั่งในมหารัตนวิหารคตก็มีการจัดสรรภาคต่างๆดังนี้เช่นกันนะคะโดยที่บริเวณโซน1และโซน2ค่ะก็จะเป็นสาธุชนที่มาจากโซนอีสานบนนะคะส่วนที่มหารัตนวิหารคตโซน3และ4ค่ะก็จะเป็นสาธุชนที่มาจากภาคตะวันตกภูเก็ตมุกดาหารและโซนภาคกลางค่ะและสำหรับที่มหารัตนวิหารโคตโซน5โซน6ค่ะก็จะเป็นสาธุชนที่เดินทางมาจากโซนพัฒนาเยาวชนโลกค่ะสำหรับโซน7ค่ะก็จะเป็นสาธุชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะและโซน8ค่ะก็จะเป็นสาธุชนที่เดินทางมาจากภาคตะวันออกและโซนเหนือล่างค่ะในส่วนที่มีการจัดสรรพื้นที่นั่งเป็นโซนเป็นภาคเป็นจังหวัดต่างๆนะคะก็ขอเรียนชี้แจงข้อมูลให้กับผู้นำรถผู้นำบุญแล้วก็ผู้ประสานงานโซนต่างๆให้พาสาธุชนของท่านมายังจุดหมายตามพื้นที่ที่ได้มีการจัดสรรค่ะเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้ไปอยู่ในทุกพื้นที่ที่มีคณะสงฆ์มารับสังฆทานนะคะและสำหรับพื้นที่ของมหารัตนวิหารคตชั้น2ค่ะบริเวณโซน1นะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนพื้นที่นั่งโซน2ก็จะเป็นสาธุชนที่มาจากสำนักการศึกษา1ค่ะและพื้นที่โซน7โซน8นะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งของโซนภาคเหนือบนค่ะพื้นที่โซน8อีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งของสาธุชนที่มาจากโซนภาคเหนือล่าง1ค่ะและสำหรับพื้นที่นั่งตามมุมต่างๆของมหารัตนวิหารโคตที่เป็นจุดนั่งของสาธุชนนะคะงานนี้ต้องบอกว่ามีการจัดสรรจุดบริการต่างๆเหมือนกับสภาธรรมกายสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทำบุญหรือว่าจะไปจุดบริการใดๆก็มีให้เพียบพร้อมนะคะเช่นจุดรับบริจาคนิทรรศการจุดต้อนรับสาธุชนใหม่รวมทั้งจุดบริการสื่อธรรมะต่างๆด้วยค่ะและเมื่อทราบพื้นที่การรับรองของสภาธรรมกายสากลมหารัตนวิหารคตชั้น1และชั้น2ไปแล้วค่ะคราวนี้เราไปดูพื้นที่การเตรียมความพร้อมของการจัดงานตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษาในพื้นที่ติดกับกำแพงวัด196ไร่กันนะคะดูได้จากภาพค่ะซึ่งการจัดงานระหว่างวันนะคะเราจะอยู่ที่สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคตนั่นคือหมายเลข2และหมายเลข3ค่ะส่วนหมายเลข1ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้เดินทางไปร่วมพิธีกรรมในช่วงเย็นนั่นคือพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษาค่ะสำหรับการเดินทางไปร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษาในช่วงเย็นนั้นนะคะก็ขอความกรุณาทุกท่านได้เดินไปด้วยเท้าของเรานะคะงดขับรถเข้าไปค่ะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถเลยนะคะและสำหรับเส้นทางที่เดินไปร่วมพิธีกรรมในช่วงเย็นแนะนำ2เส้นทางดังนี้ค่ะก็ขอให้เดินออกจากมหารัตนวิหารคตตามเส้นทางสีน้ำเงินนะคะก็คือเรียบถนนคลองแอลค่ะส่วนท่านที่ออกจากสภาธรรมกายสากลค่ะก็แนะนำให้ออกจากระเบียง8นะคะเดินตรงไปผ่านอาคาร1ไม่มี2หรือว่าอาคารคุณยายนะคะเดินทะลุตรงไปค่ะตามเส้นประสีแดงนะคะเข้าสู่พื้นที่ตอกเสาเข็มค่ะซึ่งมีความยาวเพียง430เมตรเท่านั้นนะคะขอเน้นย้ำค่ะเดินทางไปด้วยเท้าของเรานะคะงดเคลื่อนย้ายรถทุกชนิดเข้าสู่พื้นที่เพราะว่าไม่มีลานจอดรถในพื้นที่นะคะมีแต่พื้นที่นั่งแล้วก็พื้นที่ตอกเสาเข็มที่เราจะได้ร่วมพิธีกรรมกันค่ะและเมื่อไปถึงพื้นที่แล้วค่ะก็จะมีจุดบริการน้ำดื่มปานะเข้าสู่พื้นที่นั่งโดยในพื้นที่นั้นก็จะมีเก้าอี้รองรับผู้มีบุญทุกๆท่านเลยนะคะและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะก็จะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมด้วยการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันโปรยรัตนชาติแล้วก็ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษาร่วมกันนะคะ
และเมื่อเสร็จพิธีกรรมค่ะทุกท่านก็จะได้รับพระของขวัญเป็นเหรียญที่ระลึกนึกถึงบุญที่เราทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้นะคะสำหรับตำแหน่งการตั้งจุดมอบพระของขวัญก็จะมีทั้ง3พื้นที่เช่นกันค่ะนั่นคือที่สภาธรรมกายสากลนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณทางเข้า1ทางเข้า2และทางเข้า5ค่ะส่วนที่มหารัตนวิหารคดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8จุดตามจุดทางออกทั้งบริเวณทางด้านทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศเหนือของมหารัตนวิหารคดค่ะส่วนที่พื้นที่ตอกเสาเข็มค่ะก็จะอยู่ด้านพื้นที่ด้านท้ายสุดของงานนะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้เดินออกจากพื้นที่ก็จะมีจุดมอบพระตามเส้นสีแดงในผังค่ะและท้ายสุดนี้ค่ะก็มีสิ่งที่ขอความร่วมมือจากผู้มีบุญที่เดินทางมาจากทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศก็จะมาอีกมากมายนะคะท่านใดที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดแล้วจำเป็นต้องจอดซ้อนคันค่ะขอให้ท่านได้ใส่เกียร์ว่างแล้วก็ปลดเบรกมือไว้นะคะเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้กับรถที่อยู่ด้านในค่ะรวมทั้งขอให้งดจอดบนไหลทางแล้วก็บนเส้นทางที่เป็นเส้นทางสัญจรด้วยนะคะและเรียนชี้แจงถึงผู้นำรถผู้นำบุญที่พาสาธุชนมาค่ะขอให้ติดป้ายเบอร์โทรจังหวัดของผู้นำรถผู้นำบุญไว้กับผู้ที่สูงอายุหรือว่าคนชรารวมทั้งเด็กเล็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองด้วยนะคะเพื่อป้องกันการพัดหลงค่ะส่วนท่านใดที่เก็บของได้ทำของหายนัดหมายกันหรือว่าพัดหลงกันก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่จุดติดต่อสอบถามซึ่งจะมีระบบออนไลน์เชื่อมโยงถึงกันนะคะไม่ว่าท่านจะไปแจ้งณจุดใดข้อมูลก็จะสามารถสืบค้นแล้วก็เชื่อมโยงถึงกันได้ทุกจุดเลยค่ะรวมทั้งขอให้แยกเพชรพลอยก่อนทิ้งลงถุงนะคะเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่คัดแยกเพชรพลอยหลังเสร็จพิธีวันนั้นผู้มีบุญมากันมากทีเดียวค่ะก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะศึกษาข้อมูลดูรายละเอียดกันแล้วเตรียมใจของเราให้ใสๆแล้วพบกันในวันที่22เมษายนวันคุ้มครองโลกนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ